ือเราโดนนายตำรวจนอกราชการเอาผมไปรีดในโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีครับไปตั้งแต่3โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นผมถึงปล่อยตัวผมออกมาจากโรงพักหลังจากที่ผมเซ็นเอกสารคือมอบตลาดสดให้นายคนตำรวจนอกราชการกับสิ่งพวกที่มาบังคับเราให้เซ็นเอกสารแล้วก็มีสิ่งของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สภ.แห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีครับพอผมเซ็นเอกสารให้เขาปุ๊บอีก10วันเขาก็มายึดตลาดสดผมไปเลยได้พี่กับแบงค์ก็ได้โอเคครับคดีแพ่งนี่เราฟ้องศาลไปแล้วนะครับในทางคดีแพ่งจะฟ้องศาลนี่เราไปร้องเรียนจากที่เป็นหน้ามาพี่ปิดก็มีชื่อเป็นอะไรเดี๋ยวไปเปิดชื่อเนาะนายวิศิโรจน์อริยะเดชอนันต์นะครับเจ้าของตลาดสดไทยประคองที่อำเภอกบินบุรีตลาดตรงนี้อยู่ตรงข้ามกับโรงพักอำเภอกบินบุรีครับผมคุณมาทำอะไรวันนี้วันนี้มาขอร้องจะมาขอร้องทุกข์กับผบ.ท่านผบ.ตร.ครับครับแต่พอดีด้วยเหตุผลอะไรคือเราโดนนายตำรวจนอกราชการเอาผมไปรีดในโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีครับไปตั้งแต่3โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นผมถึงปล่อยตัวผมออกมาจากโรงพักหลังจากที่ผมเซ็นเอกสารคือมอบตลาดสดให้นายคนตำรวจนอกราชการกับสิ่งพวกที่มาบังคับเราให้เซ็นเอกสารแล้วก็มีสิ่งของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สภ.แห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีครับพอผมเซ็นเอกสารให้เขาปุ๊บอีก10วันเขาก็มายึดตลาดสดผมไปเลยแล้วก็เอากลุ่มมาเฟียเอากลุ่มสหเอากลุ่มนายตำรวจนอกราชการต่างๆมายึดตลาดสดผมไปตั้งแต่วันที่10ธันวาคม63จนถึงปัจจุบันนี้ครับหลังจากที่ผมยอมเซ็นเอกสารให้กลุ่มนายตำรวจพวกนี้แล้วผมก็ได้เขาก็ปล่อยตัวผมออกจากโรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีพอผมออกมาได้ผมก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่กองปราบหลังจากไปแจ้งความร้องทุกข์ที่กองปราบแล้วก็เรื่องก็มันยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรครับวันนี้ตลาดก็โดนยึดไปเรียบร้อยโดนรื้อโดนขับไล่ตัวผมเองอ่ะโดนขับไล่ออกจากตลาดด้วยเหตุผลอะไรที่เขาถึงได้มาเรียกคุณมันสืบเนื่องมาจากเรื่องอะไรครับสืบเนื่องมาจากคือผมเนี่ยเมื่อปี62ปลายปี62เนี่ยครับผมได้ไปยืมเงินของกลุ่มนายพลตำรวจกับลูกเขยของนายพลตำรวจซึ่งเป็นลูกของนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับแม่เป็นเจ้าของสถาบันเสริมความงามชื่อดังแห่งหนึ่งในประเทศไทยหลังจากยืมเงินมาแล้วทำสัญญากันไว้สัญญาเนี่ยยืมเงินเท่าไหร่ฮะยืมเงินประมาณยอดประมาณ5กว่าล้านครับระยะเวลา3ปีแล้วส่งคืนตรงคือสัญญาจะสิ้นสุดกันเมื่อวันที่4ธันวาคม2565ครับดอกเบี้ยคิดผม 1.5 ต่อเดือนในระยะเวลาเพิ่งผ่านไปได้แค่11เดือนคือทางกลุ่มเซ็นทรัลจะมาเจรจาขอซื้อที่ดินแปลงนี้ผมก็เลยไปเล่าให้กลุ่มของนายคนนอกราชการคนนี้ฟังผมก็ได้ยินปุ๊บว่าเขาน่าจะเกิดความโลภนะคิดว่าน่าจะเป็นความโลภของเขาเขาก็เลยได้เรียกไปที่โรงพักกบินบุรีแล้วก็ปิดประตูห้องแล้วก็มีกลุ่มคนมาเฝ้าหน้าห้องไม่ให้ด้วยวิธีการเขาคุยอะไรอยู่ภายใต้ผมต่างๆนั้นมึงจะเซ็นมึงไม่เซ็นมึงเซ็นมึงก็ไม่ให้มึงออกจากโรงพักเด็ดขาดตั้งแต่เช้าจนเย็นดาวผมอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่ตำรวจแล้วเนี่ยเขาเกษียณไปแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงมีสิทธิ์มาใช้ห้องของรองผู้กำกับในโรงพักแห่งนี้มารีดผมบังคับให้ผมเซ็นเอกสารได้ยังไงแล้วเขามีสิทธิ์อะไรไปใช้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพักเนี่ยตำรวจที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ยังรับราชการอยู่นะครับบังคับให้มาร่างเอกสารทำตามที่เขาสั่งเนี่ยเขาทำได้ยังไง
แล้วทุกวันนี้ถามว่าเขาก็ยังไปปล่อยดอกเบี้ยเงินกู้แพงๆที่นี่อีกนะในตลาดของผมเนี่ยหลังจากยึดตลาดไปแล้วถามว่าเจ้าหน้าที่ที่โรงพักแห่งนี้ที่อยู่ตรงข้ามตลาดสดผมเนี่ยก็ทราบนะแต่ก็ไม่ดำเนินการที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะคือเราร้องมาหลายที่แล้วเนี่ยเราได้รับความร่วมมือหรือว่าถึงขั้นเราคิดน้อยใจอะไรไหมคือหลังจากที่ผมไปแจ้งความที่กองปราบได้ประมาณ1ประมาณ2เดือนทางกองปราบก็ยังเงียบๆอยู่ผมก็คิดว่าสู้ไม่ได้แล้วผมก็เลยผูกคอตายไปแล้วนะผมผูกคอตายเชือกปิดคออยู่เลยเพราะโชคดีมีคนมาช่วยผมสลบไปแล้วล่ะมีคนมาช่วยผมแล้วก็คือมันปั๊มหัวใจผมให้ผมฟื้นขึ้นมาหลังจากที่ผมฟื้นขึ้นมาได้คือหลังจากนั้นผมก็ไปร้องเรียนทุกหน่วยงานในประเทศไทยที่มีที่ไหนที่ใหญ่ที่สุดดังที่สุดผมไปทุกที่ไปหาสำนักข่าวไปหาต่างๆนานาก่อนหน้านี้นะครับไปหามาทุกที่ในประเทศไทยเนี่ยคนไหนที่ว่าดังๆที่สุดทนายคนไหนที่ว่าออกทีวีบอกต้องผมไปจนหมดแล้ววันนี้จริงๆเราไม่อยากทำร้ายข้าราชการที่เป็นคนทำงานให้ในคนนอกข้าราชการคนนี้นะครับเราไม่อยากทำร้ายเขาจริงๆวันนี้ผมเนี่ยอยากจะเป็นหนึ่งในคนไทยที่ช่วยทำให้สังคมดีขึ้นให้กรมตำรวจมีภาพพจน์ดีขึ้นนะครับผมอยากจะเป็นอย่างนั้นจริงๆผมอยากจะทำอย่างนั้นนะครับ